ก็สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดที่17กันเนาะการหาค่าความจริงของพระพุทธโดยใช้แผนภาพนะคะการหาค่าความจริงของพระพุทธเราต้องไม่ลืมเนาะสิ่งที่เราเรียนไปการเชื่อมพระพุทธมีอยู่ตัวอันนี้เราทบทวนก่อนเนาะเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีพระพุทธมากกว่า1พระพุทธเราจะต้องมีการเชื่อมพระพุทธเนาะซึ่งการเชื่อมพระพุทธถ้ามี2พระพุทธถ้าพระพุทธแรกเป็นจริงพระพุทธที่2อาจจะเป็นจริงหรือเท็จก็ได้ถ้าพระพุทธแรกเป็นเท็จพระพุทธที่2อาจจะเป็นจริงหรือเท็จก็ได้ดังนั้นการเชื่อมพระพุทธที่น้อยที่สุดก็คือ2พระพุทธเนาะจะสามารถเกิดค่าความจริงได้ทั้งหมดอยู่4กรณีเนาะเราจะมาเขียนค่าความจริงในลักษณะของตารางตัวแรกจริงๆตัวที่2จริงเท็จตัวที่3เท็จจริงตัวที่4เท็จๆนะคะตัวแรกที่เราเรียนไปจำได้ไหมคะตัวแรกคือนิเศษนิเศษบอกว่าอะไรนิเศษคือตรงข้ามถ้านิเศษของ P คือจริงๆเท็จๆดังนั้นนิเศษของ P ก็คืออะไรคะเท็จๆจริงๆอันนี้คือนิเศษถูกไหมการเชื่อมพระพุทธตัวแรกคือและถ้าเมื่อไหร่เป็นสามเหลี่ยมคว่ำเนาะก็คือและบอกว่าไงกอและขอต้องมาหาครูมาคนเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องมาทั้งคู่กอและขอต้องมานี่มาหนึ่งไม่ได้มาหนึ่งไม่ได้ไม่มาเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นกรณีอื่นจะทำไมไปหมดเลยเท็จไปหมดเลยต่อมาหรือP หรือ Q สามเหลี่ยมหงายเนาะหรือ Q หรือกอหรือคอมาหาคู่ก็ได้ที่ห้องกอก็มาได้ขอก็มาได้มาทั้งคู่ก็ได้แบบนี้เรียกว่ามาทั้งคู่ได้มา1ได้มา1ได้ไม่มาเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นอันที่ไม่มาเลยผลลัพธ์ที่ได้เป็นอะไรคะเทสมาอย่างน้อย1ตัวได้หมดเนาะต่อมาอันที่3ถ้าแล้วขาเดียวถ้าแล้วขาเดียวมีหัวลูกศรทางเดียวถ้าแล้วเป็นเท็จกรณีเดียวคือเมื่อสุดที่รักของฉันมาโกหกเนาะเมื่อไหร่ที่สุดของอยากของฉันมาโกหกฉันจะหมดความเชื่อใจที่เหลือเป็นจริงหมดเนาะถ้าขึ้นต้นด้วยเท็จยังไงก็ได้จริงนะคะอันสุดท้ายอันที่4ก็ต่อเมื่อ P ก็ต่อเมื่อ Q ทำไง P ก็ต่อเมื่อ Q ก็ต่อเมื่อมีหัวลูกศร2ทางเมื่อไหร่มีหัวลูกศร2ทางเราจะบอกว่าถ้า2ประพจน์มันเหมือนกันถ้าเมื่อไหร่2ประพจน์มันมีค่าความจริงเหมือนกันเมื่อนั้นจะได้จริงก็คืออะไรคะเหมือนกันนี่ง่ายจริงกับจริงเท็จกับเท็จเมื่อไหร่ที่2ประพจน์เหมือนกันผลลัพธ์ที่ได้ค่าความจริงจะเป็นจริงแต่ถ้าเมื่อไหร่ต่างกันเป็นเท็จเนาะเราจะต้องเข้าใจและจำตัวนี้ได้นะคะเมื่อเราจำตัวนี้เราสามารถหาค่าความจริงของปรากฏได้เรามาดูกันการหาค่าความจริงของพระพุทธโดยใช้แผนภาพบอกว่าอะไรจงหาค่าความจริงของพระพุทธที่กำหนดให้ต่อไปนี้โดยใช้แผนภาพเมื่อกำหนดค่าความจริงของพระพุทธ P และ Q มีค่าความจริงเป็นจริงนั่นหมายความว่าตรงไหนเป็น P เนี่ยจริงตรงไหนเป็น Q ก็จริงถูกไหมคะต่อมา R และ S มีค่าความจริงเป็นเท็จอ้าว R เนี่ยเป็นเท็จแล้วก็ S ก็เป็นอะไรด้วยเท็จด้วยเนาะอันนี้เราใช้พิมพ์เล็กนะคะ RS เรามาหากันเลยข้อที่1 P โจทย์ให้แล้วว่า P เป็นจริงเราก็ใส่เลย R เป็นเท็จ Q เป็นจริง S เป็นเท็จถูกไหมคะเราก็ทำตามขั้นที่1เอาค่าความจริงจากสิ่งที่โจทย์ให้มาใส่ให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นเราก็จะมาเชื่อมประพจน์และเชื่อมด้วยใครคะเชื่อมด้วยหรือมีไงคือหรือมาคนเดียวก็เป็นจริงถูกไหมคะอันนี้เชื่อมด้วยใครเชื่อมด้วยและต้องมาทั้งคู่มาคนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นผลลัพธ์เป็นเท็จจากนั้นทำไมต่ออันสุดท้ายเราก็ดูว่าตรงกับใครคะถ้าแล้วสุดที่รักของฉันมาโกหกผลลัพธ์เป็นเท็จเสร็จแล้วเห็นไหมคะอันนี้ก็คือการหาค่าความจริงโดยใช้แผนภาพนั่นเองเนาะข้อที่2เราก็ขึ้นต้นเลย R เป็นเท็จ S เป็นเท็จ P เป็นจริง S เป็นเท็จนะถ้ามีวงเล็บทำในวงเล็บก่อนเสมอเนาะแต่ถ้าไม่มีวงเล็บทำอะไรคะและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อเนาะอ้าว
เราจะคิดแบบนี้เลยได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่ได้คะเพราะอะไรทำไมถึงคิดเลยไม่ได้เพราะว่า S มันมีนิเศษเราต้องคิดนิเศษให้เสร็จก่อนนิเศษของ S คือตรงข้ามกับ test ก็คือใครคะจริงเชื่อมด้วยใครเชื่อมด้วยท่าแล้วขึ้นต้นด้วยเทสยังไงผลลัพธ์ก็ได้จริงเนาะฝั่งนี้เชื่อมด้วยใครคะก็ต่อเมื่อ2หัวถูกไหมคะ2หัวต้องเหมือนกันต่างกันกลายเป็นเทสและสุดท้ายเชื่อมด้วยใครอีกเช่นกันก็ต่อเมื่อ2หัว2ทางนี้ต้องเหมือนกันเมื่อมันไม่เหมือนผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นใครคะเทสเสร็จแล้วเห็นไหมคะต่อมาข้อที่3นั่นเลยดูให้ดีเนาะนิเศษอยู่ในวงเล็บนอกวงเล็บคิดต่างกันนะข้อที่3อะไรคะP เป็นจริง R เป็นเท็จ Q เป็นจริงและ S เป็นเท็จเนาะอันแรกค่ะคะเชื่อมด้วยหรือมาคนเดียวก็ได้จริงและแต่อย่าลืมว่ามีนิเศษอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นผลลัพธ์กลายเป็นเท็จเห็นไหมคะต่อมาอะไรต่อเชื่อมด้วยและก่อนที่จะเป็นและมีนิเศษอยู่ข้างหน้าก่อนที่จะเป็นและมีนิเศษอยู่ข้างหน้านิเศษคือค่าตรงข้ามเนาะเชื่อมด้วยและต้องมาทั้งคู่มาคนเดียวเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ได้เป็นเทสกับเทสทำไมคะตรงกลางเชื่อมด้วยใครก็ต่อเมื่อลูกศร2ทางต้องเหมือนกันมั้ยเหมือนกันเมื่อมันเหมือนกันผลลัพธ์ที่ได้เลยกลายเป็นใครคะจริงนั่นเองเนาะใช้ความรู้เดิมทำข้อ4ข้อ5เดี๋ยวส่งครูในคลาสรูมส่งครูในอัลบั้มเนาะเดี๋ยวให้เพื่อนตั้งอัลบั้มให้นะคะทีนี้มาดูข้อ2จงหาค่าความจริงของประพจน์ M N R และ S เมื่อกำหนดให้ M หรือ N แล้ว R หรือ S มีค่าความจริงเป็นเท็จและ M หรือ R มีค่าความจริงเป็นจริงเสมอเราจะทำยังไงดีอ่ะเราทำยังไงดีเราก็ต้องมาดูเนาะจริงข้อนี้ครูก็อยากให้นายทำเองเนาะแต่ว่าเรายังไม่ได้คิดแบบย้อนกลับถูกไหมคะเรายังไม่คิดแบบย้อนกลับเราอาจจะยังทำไม่ถูกนักเรียนดูเนาะโจทย์บอกว่าให้ค่าความจริงมาเลยว่าค่าความจริงของอันนี้เป็นเท็จเห็นไหมคะหมดทั้งประพจน์บอกเลยว่าเป็นเท็จแล้วก็ให้อีกอันนึงว่า M แล้ว R เนี่ยเป็นจริงเสมอคำว่า M แล้ว R ถ้าแล้วเป็นจริงเกิดจากใครได้บ้างจริงและจริงเท็จและจริงเท็จและเท็จเห็นไหมคะM เนี่ยสามารถเป็นไปได้ทั้งจริงและเท็จ R ก็จริงและเท็จขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอีกเราก็มาดูย้อนกลับอันแรกถ้าแล้วเป็นเท็จเกิดจากกรณีเดียวคือจริงแล้วเท็จถูกไหมอันนี้จะเป็นการคิดย้อนกลับเนาะเดิมเราเขียนแผนภาพรู้ค่าความจริงแต่ละอันคิดมาได้ผลลัพธ์สุดท้ายแต่อันนี้โจทย์ให้ผลลัพธ์สุดท้ายมาเราจะต้องคิดย้อนกลับมาเพื่อมาหาค่าแต่ละตัวเห็นไหมคะเราได้อะไรคะขึ้นต้นด้วยหรือขึ้นต้นด้วยหรือเป็นจริงขึ้นต้นด้วยหรือและเป็นจริงแสดงว่า M N เนี่ยตัวหนึ่งตัวใดใครเป็นจริงใครเป็นเท็จก็ได้ถูกไหมคะถูกไหมอันเนี้ยจริงและจริงก็ได้จริงและเท็จก็ได้เท็จและจริงก็ได้3ตัวเนี้ยได้จริงหมดเลยถูกไหมแล้วมาตัวหลังล่ะเชื่อมแล้วได้เท็จหรือคือไม่มาทั้งคู่เป็นเท็จกรณีเดียวคือเป็นเท็จทั้งคู่นั่นหมายความว่าเราได้แล้วตัวเนี้ยคือ R ตัวนี้คือใครคะ S เห็นไหมเราได้แล้ว R Sเมื่อรู้ว่า R เป็นเท็จเราก็มาบอกว่า R เป็นเท็จส่งผลให้ M ทำไมด้วยเป็นเท็จด้วยเห็นไหมเราก็จำกัดคำตอบได้แหละพอเราได้ M เป็นเท็จเราก็มาเลือก M เป็นเท็จส่งผลให้ใครคะ N เป็นจริงเห็นไหมเนี่ยเป็นการคิดย้อนกลับเนาะเพราะฉะนั้น M
มีค่าความจริงเป็นเท็จ n มีค่าความจริงเป็นจริง r มีค่าความจริงเป็นเท็จและ s มีค่าความจริงเป็นเท็จนั่นเองเห็นไหมคะอันนี้เป็นการคิดย้อนกลับเนาะข้อ4และข้อ5ให้นักเรียนทำส่งเดี๋ยวนะคุณครูให้เพื่อนตั้งอัลบั้มให้นะคะให้5คะแนนเนาะโอเคสวัสดีค่ะ